iPad เราพังก็คือเขาไปแล้วนะทุกคน iPad ของเราเนี่ยดับไปแล้วก็เปิดไม่ติดทำทุกวิธีเลยเราไม่มีการห้ามความเจ็บระหว่างนะครับผมสอบถามหน่อยครับว่าเครื่องที่เรานี่เกิดอะไรถึงเป็นอาการแบบนั้นอันยองชิงโกดึนสวัสดีครับพบกับอัตโนมัติหน้าอ่านกันอีกแล้วนะครับ iPad เราพังแล้วทุกคนแล้วก็น้อง iPad อันที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือเขาไปแล้วนะทุกคนเราเลยได้ iPad ใหม่มานั่นเองนะทุกคนเสียใจมากๆนะเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างหายไปหมดเลยหายไปแบบไม่ว่าจะเป็นงานที่เราเคยทำวิดีโอที่อยู่ในนั้นวิดีโอตัดต่อหรือเป็นแบบไฟล์ไอคอนหรือ PNG ต่างๆนานาที่เราทำไว้ไฟล์หน้าปกแอปพลิเคชันทุกอย่างหายหมดเราจะมาบอกวิธีว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยซื้อพวก Apple มาไม่ว่าจะเป็น MacBook iPhone iPad หรือต่างๆนานาเนี่ยเวลาเราจะไปเข้าศูนย์หรือไปเช็คประกันหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยไปยังไงและไปที่ไหนนั่นเองนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์ตรงนี้กันเผื่อใครที่แบบเพิ่งมาแบบเข้าวงการของ Apple อะไรอย่างงี้จะได้รู้นะฮะว่าเอ้ยต้องทำยังไงเผื่อบางคนใช้ในการเรียนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าถ้าหากว่าพังจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ของเขานะฮะก็คือ iCare นั่นเองเดี๋ยวเราเตรียมตัวก่อนนะฮะเราเนี่ยเอาเข้าศูนย์แล้วนะจ๊ะเขาก็จะให้เอกสารมานะฮะเอกสารต่างๆนานาที่แบบเกี่ยวกับการส่งเคส iPad เนี่ยคือเขาจะต้องเปลี่ยนเครื่องเลยนะฮะเขาซ่อมไม่ได้นะคะเพราะงั้นแอปหรือข้อมูลต่างๆก็คือหายหมดก็คือเป็นเครื่องใหม่ไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าได้มาเฉพาะเครื่องนะพวกที่เป็นสายชาร์จหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีของเราอยู่แล้วเราก็ใช้ของเดิมของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ศูนย์ของเรากันศูนย์ที่เราไปครั้งนี้เนี่ยเป็น iCare สาขาเมกะบางนานั่นเองนะจ๊ะทุกคนเราถึงเมกาแล้วนะฮะนี่นะเห็นปะเมกาบ้างนะฮะไอแคร์ของเมกาเนี่ยอยู่ชั้นใต้ดินนะฮะเดี๋ยวเราพาไปแล้วกันบันไดเลื่อนเนี่ยจะมีมินิโซอยู่นะทุกคนเคยได้ยินป่าวะเดี๋ยวเราใส่สับไปข้างล่างให้แล้วกันนี่เป็นมินิโซอยู่ตรงนี้เราลงบันไดเลื่อนที่อยู่ตรงข้ามกับมินิโซนะฮะลงไปเลยมุมกล้องอาจจะแปลกๆนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากยกมาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราพาไปคุยด้วยแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยมันไม่โฟกัสมากตรงเดียวครับเอามาเจอทุกคนเขาจะมีให้เลือกว่าแบบมาทำอะไรบ้างเรามารับเครื่องสินค้าเนาะถ้าส่งซ่อมเนี่ยก็เขียนว่าส่งซ่อมหรือถ้าว่าใครเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไรกดสอบถามข้อมูลได้นะสวัสดีครับครับผมอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนตัวเครื่องใหม่จากนั้นนะคะเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีการห้ามการเปลี่ยนตัวนะครับผมครับนิดนึงนะครับตรงนี้เรามีสามารถต่อประกันเพิ่มได้นะคะจะเพิ่มเป็น2ปีแล้วก็ประกันอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าราคาจะอยู่ที่ 2,500 บาทถ้าเราไม่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยถ้ายังไม่สนใจตรงนี้สามารถมาที่หลังได้ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องไม่เสียหายจากขาดตกนะสอบถามหน่อยครับว่าเครื่องที่แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมเขาถึงเป็นอาการแบบนั้นโดยปกติแล้วจะเป็นปัญหาในส่วนของตัวเมนแบบนะคะที่ในการดับเบิลไม่ถึงนะแต่ว่าตัว iPad ไม่ว่าจะเป็นตัวอาการไหนจะเป็นการเปลี่ยนตัวขึ้นทั้งหมดเลยตัวก็มีแสงหน้าจอก็คือจะมีการเปลี่ยนก็คือเกิดจากการที่อุปกรณ์ข้างในเขาพังใช่ไหมครับอ๋อโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอเชิญหมายเลขที่โอเคเรียบร้อยให้หาที่นั่งคุยกันดีกว่าจะได้แบบเข้าใจกันง่ายๆนะฮะว่าเกิดอย่างขึ้นนะไม่เป็นไรครับขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับน้องเลือกอันไหนเอ่ยถ้าเกิดเลือกนิดนึงค่ะ1 2 3 4 5 6ครับเข้าเบอร์5ก็ได้เบอร์5นะครับน้องมีหมายเลข2ไม่เอ่ยที่ตัวตรงไหนก็ได้ครับผมหน้าบัตรเครดิตตรงไหนก็ได้เลยนะนะถ้ามีหมายเลข2รับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 5,500 บาทพร้อมด้วยครีมทิเทราโกไปเลยโอเคครับอันนี้แปะปกติ 6,000 แต่พี่
แต่พิเศษให้หนูจ่ายแค่ 2,000 อันนี้คือทั่วหน้าคุ้มกว่ายังไม่เอาดีกว่าได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขับข้อมูลเดิมเราหาที่นั่งก่อนก็ขออยู่พื้นที่ร้านลาวในการถ่ายวีดีโอหน่อยครับเราได้ไอแพดกลับคืนมาแล้วก็คือปัญหาของเราเนี่ยไอแพดของเราเนี่ยคือนางดับไปแล้วก็เปิดไม่ติดทำทุกวิธีเลยก็เลยแบบต้องเอาเข้าศูนย์นะคะทุกคนอย่าเพิ่งตื่นเต้นเวลาแบบเครื่องพังหรืออะไรเงี้ยเรามีประกันอยู่แล้วนะคะถ้ายังไม่เกิน1ปีนะปกติการซื้อ iPad หรือโทรศัพท์ทุกเครื่องเนี่ยของ Apple เนี่ยก็จะมีประกัน1ปีเขาบอกว่ามันเป็นที่เมนบอร์ดนะคะทุกคนเป็นที่อุปกรณ์ภายในเครื่องของ iPad นั่นแหละนะคะที่มีปัญหาแล้วก็ iPad เนี่ยจะไม่สามารถซ่อมได้นะครับเพราะงั้นจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่อย่างเดียวนะเสียใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนเครื่องใหม่อะไรในเครื่องมันก็อยู่ในนั้นหมดแล้วอ่ะก็ได้เป็นเครื่องใหม่มาได้เฉพาะเครื่องนะอย่างที่บอกพวกอุปกรณ์ชาร์จจะไม่ได้นะจ๊ะอย่าลืมเช็คเครื่องดีๆนะเวลาเช็คอะเช็คให้หมดนะมุมอะไรหน้าต่อกระจกกล้องโลโก้ข้างล่างมีรอยกระแทกไหมมีรอยอะไรหรือเปล่าให้เขาดูแล้วให้เขาจัดการเราเต็มเคสมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านไปค่อยไปติดฟิล์มนะเราซื้อฟิล์มมาแล้วเศร้ามากทุกคนเพราะว่าทุกอย่างมันหายไปหมดเลยรูปที่เราวาดไว้ก็หายหมดเลยแล้วก็พอเปิดเครื่องแล้วเนี่ยอย่าลืมเช็คด้วยนะว่าความจุของเราอะตรงเนี้ยความจุมันเท่ากับที่เราซื้อไหมโอเคประมาณนี้เราก็คือได้เครื่องใหม่มาเลยนะทุกคนก็คือแอปทุกอย่างหายไปหมดอันนี้คือไม่เสียตังค์นะทุกคนมันเป็นอยู่ในประกันเพราะงั้นมันก็จะไม่ต้องเสียตังค์นะครับในประกันเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดอยู่นะว่าถ้าหากว่าเครื่องเราตกหล่นแบบมีรอยมีบุบหรืออะไรอย่างเงี้ยรวมถึงถ้าหากว่ามีความชื้นก็คือตกน้ำหรือว่าทำน้ำหกใส่แล้วมันมีความชื้นอยู่ในตัวเครื่องอยู่ในข้างในตัวเครื่องอะนะก็จะไม่ได้อยู่ในประกันนะทุกคนก็คือหมดประกันไปเลยโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการส่งเคลมนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยหาข้าวกินที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปติดซิมนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูแล้วกันว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรบ้างที่สำคัญในการทำงานของเรานะฮะน้องทุกคนเราจะไปกินข้าวกันแล้ววันนี้เรามากินเทปเป็นกันนะทุกคนที่นี่สารานาเป็นร้านที่เราเคยทำงานนะฮะทุกคนแล้วเราก็ออกแล้วนะทุกคนแซลมอนด้งนะฮะข้าวหน้าปลาแซลมอนแล้วก็มีคานิมิโซะนะจ๊ะเลิศเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะทุกคนอันนี้คือเด็ดมากอันนี้เป็นถ้วยน้อย77 บาทนะทุกคนมีอันใหญ่ด้วยนะ220กินคนเดียวอ่ะทุกคนฉันกินคนเดียวเลยไม่แบ่งใครกินก่อนนะอันนี้เป็นฟิล์มนะฮะเราสั่งมาจากใน Shopee เนาะร้านประจำที่เราสั่งอยู่บ่อยๆนะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะอันนี้คือเราสั่งมาไว้อยู่แล้วเป็นฟิล์มกระจกนะครับเขาก็จะมีแถมมาอุปกรณ์ต่างๆนะมีสติ๊กเกอร์ให้มีทิชชู่เปียกกับทิชชู่แห้งนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาติดฟิล์มกันนะใครไม่มั่นใจเนี่ยก็ไปให้ร้านติดก็ได้นะจันเห็นเราด้วยนะฮะ
อ่ะเรามาพูดถึงแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการทำงานกันดีกว่านะฮะทุกคนเน้นว่าใช้ในการทำงานนะเราเชื่อมต่ออยู่กับเมาส์นะฮะเมาส์อันนี้แอปที่เราใช้ในการทำงานหน้าแรกเนี่ยก็คือแอป Google Drive นะฮะอันนี้เรายังไม่ได้เชื่อมต่อ Google Drive นะฮะแต่ว่า Google Drive เนี่ยเป็นสิ่งที่เราแชร์ด้วยกันระหว่างคอมพิวเตอร์ iPad แล้วก็ iPhone นะฮะก็คือจะมีพวกบรรดาเพลงหรือซาวด์เอฟเฟคต่างๆที่จะใช้ในการประกอบวิดีโอนั่นแหละนะฮะบางทีเนี่ยเราตัดต่อวิดีโอใน iPad เนาะต่อไปหน้าที่2นะฮะก็จะมีเป็น Procreate นะครับ Lightroom Photoshop แล้วก็เราอ่านว่า Vivo อ่ะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนอ่านว่าอะไรอ่ะแล้วก็ YouTube Studioมี TeamViewer อันนี้ก็ใช้ทำงานเหมือนกันนะฮะทุกคนเปิดสำหรับแบบเปิดในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเปิดหน้าจอไปคอมพิวเตอร์อันนี้เราก็เพิ่งโหลดมายังไม่ได้ใส่รหัสแต่อย่างใดนะทุกคนแล้วก็มี ShareIt ก็ใช้ทำงานเหมือนกันแชร์จากคอมพิวเตอร์เข้ากับใน iPad นะฮะเดี๋ยวมาให้ดูแล้วกันว่าแต่ละอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเราบอกว่าเราเสียใจมากเพราะว่ามันหายหมดเลยเนี่ยทุกคนคือเราวาดรูปไปเยอะมากนะฮะอันนี้มันก็คือหายไปหมดแล้วนะครับใช้เอาไว้ทำ Thumbnailเราใช้2560คูณ1440นะฮะก็คือใหญ่มากนี่คือขนาดตัมเนลที่เราจะใช้ในการทำแล้วก็จะใช้คู่กับปากกาไม่ใช่ปากกา Apple Pen นะครับใส่เขียนฟอนต์เองแต่งเองอะไรอย่างนี้นะจ๊ะต่อไปนะครับเป็น Lightroom Lightroom เนี่ยจริงๆก็มีพรีเซตเยอะมากเยอะมากๆๆๆๆเลยนะฮะแต่ว่าก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของ Lightroom นะครับก็เอาไว้แต่งรูปนั่นแหละนะฮะก่อนที่จะไปทำเป็นรูปThumbnailนะครับต่อไปเนี่ย PSX Paste หรือว่า Photoshop นั่นแหละส่วนมากแอปพลิเคชันนี้จะเป็นแอปที่ใช้น้อยที่สุดแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากส่วนมากสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเอามาประกอบรูปกันอะไรอย่างเงี้ยสองอันเนี้ยให้เป็นรูปเดียวอะไรอย่างงี้นะฮะประกอบรูปประมาณเนี้ยทุกคนบางทีเรามีรูปแบบหลายๆอันใช่ไหมเราก็เอามาทำเป็นตารางแบบว่า4รูปในอันเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนอีกอันนึงก็เป็น Vivo นะฮะที่เป็นแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโออันเนี้ยคือดีมากเราชอบมากเพราะมันใช้ง่ายแล้วมันก็แบบง่ายอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีวิดีโอนะคะทุกคนมันก็เลยแบบไม่สามารถทำได้ปกติเนี่ยเราจะแบบเอาวิดีโอมาใส่อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราทำคลิปแยกไว้ให้อีกทีนึงแล้วกันแล้วก็ YouTube Studio นะฮะอันนี้ก็เป็นไว้ดูหลังบ้าน YouTube นั่นแหละนะทุกคนขอสงวนไว้เป็นส่วนตัวแล้วกันนะจ๊ะอันนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงเราไม่ได้ใช้งานขนาดที่แบบว่าตัดต่อนู่นตัดต่อนี่ผ่านในคอมนะแต่ว่าเราใช้ในลักษณะแบบควบคุมเวลาเราตัดต่อคลิปวิดีโอทิ้งไว้อะไรอย่างนี้เราออกไปข้างนอกแล้วเราไม่สามารถปิดคอมได้อะไรเงี้ยเราก็จะเข้าแอปนี้แล้วก็ปิดคอมหน้าตาแอปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยทีนี้เราก็จะได้เห็นหน้าจอของคอมพิวเตอร์เราแล้วนี่อันนี้คือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะที่เปิดอยู่ในคอมอยากให้ดูเห็นไหมนี่เวลาเราจะย่อหน้าจอเราก็สามารถย่อได้เลยเห็นไหมมันก็คือควบคุมกันได้ประมาณนี้นะครับอีกอย่างสุดท้ายนะอย่างสุดท้ายเนาะเป็น ShareIt อันนี้เป็นแอปพลิเคชันในการแชร์รูปภาพและวิดีโอนะครับจากในคอมหรือเราจะส่งไปในคอมก็ได้นะในคอมเราเนี่ยก็ต้องมีโปรแกรมนี้ด้วยเช่นกันนะฮะโปรแกรม ShareIt มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องแสดง QR code เพื่อที่เราเนี่ยจะรับเสร็จแล้วนี่เขาก็จะเข้ามาแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่หน้าแรกของเราอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะไป import วิดีโอของเราเข้ามาในเครื่องของเรานั่นเองนะจ๊ะเราก็สามารถส่งเข้าไปในคอมของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวิธีง่ายๆอันนี้ไม่ต้องสแกนนะก็คือกด send แล้วก็เลือกไฟล์ต่างๆนานาที่เราจะต้องการส่งเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น PC ของเราคอมพิวเตอร์ของเราคืออันนี้มันใช้ Wi-Fi ในการค้นหานะครับทุกคนหน้าจอก็จะมีให้ขึ้นยอมรับนะเราก็ยอมรับปึ๊บปึ๊บๆนะก็ส่งเข้าเสร็จเรียบร้อยนะฮะเสร็จสิ้นจบการทำงานสำหรับแอปพลิเคชันนี้เราเนี่ยใช้ทำงานแบบว่า
ส่งวิดีโอจากอันนี้เข้าไปในคอมส่งรูปจากอันนี้เข้าไปในคอมอะไรเงี้ยมันจะได้คุณภาพภาพที่ใหญ่ที่สุดอีกแอปนึงก็คือแอปไฟล์อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้เก็บข้อมูลในเครื่องของเรานั่นเองนะครับมันก็จะมีไฟล์ต่างๆนานะครับของเรานะคืออันนี้คือมันแบบไปหมดแย้วอะทุกอย่างในเครื่องนี้คือมันไม่มีแล้วเพราะว่ามันเป็นเครื่องใหม่อะเนาะอย่างที่บอกแล้วก็อันนี้มันสามารถเชื่อมกับ Google Drive ได้ก็คือดีมากก็เชื่อมกับ Google Drive ไว้เลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ล็อกอิน Google Drive เนาะส่วนมากในนี้เนี่ยเราจะใส่พวกซาวด์เพลงซาวด์เสียงรูปที่เป็นไฟล์ PNG เพื่อเอาไว้ใช้ประกอบในการตัดต่อวิดีโอนั่นเองนะจ๊ะเวลาเปิดตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับบางทีเนี่ยเราก็ใช้โปรแกรมiMovie ที่เขาให้มาเนี่ยแหละในการตัดต่อเนาะมันก็จะเปิดไฟล์ได้ง่ายนะฮะสมมุติอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราจะต้องการเพิ่มเนี่ยแล้วก็บวกไปแล้วบอกก็จะมีไฟล์ตัวนี้เห็นปะก็จะคือแอปไฟล์เมื่อกี้แหละนะครับเนี่ยเราก็เปิดออกมาปุ๊บแล้วส่วนมากเวลาเราโหลดรูปเราโหลดอะไรมาเนี่ยก็จะเอามาไว้ในไฟล์ซะส่วนใหญ่นะฮะเนี่ยเราก็จะแบบเปิดไฟล์หาเพลงหาโน้ตหานี่ได้แต่ว่าเราต้องเอาเข้ามาในนี้ก่อนนะครับต้องเอาเข้ามาในแอปไฟล์ก่อนนะจ๊ะโอเคประมาณนี้สำหรับแอปที่เราใช้ในการทำงานเนาะอันนี้มาเน้นในเรื่องของแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการทำงานในทุกๆวันนะจ๊ะมันก็จะใช้ประมาณนี้แหละแต่ส่วนมากเอาจริงๆเราใช้ในคอมมากกว่าอันนี้จะเป็นเฉพาะแบบทำรูปตำเนลแต่งรูปหรือต้องใช้ปากกาอะไรประมาณนี้แต่ส่วนงานตัดต่ออ่ะถ้าอยากได้งานที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เนี๊ยบกว่านี้ก็คือจะต้องใช้ในคอมทำซึ่งส่วนมากเราใช้ในคอมทำนะคะเพราะว่าเราต้องการงานที่ค่อนข้างจะละเอียดสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการพาทุกคนไปรับน้องตัวใหม่นะฮะเป็นน้องคนใหม่แล้วนะครับทุกคนหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะในการแบบไปเข้าศูนย์หรือแบบเวลามีปัญหาอะไรที่จะต้องไปซ่อมเนี่ย Apple iPhone iPad จะต้องไปซ่อมที่ไหนไม่ว่าเครื่องของคุณจะอยู่ในประกันหรือไม่อยู่ในประกันก็สามารถไปเข้าซ่อมในศูนย์นี้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะฮะทุกคนบ๊ายบาย